วัสดีเจ้าพี่น้องเจ้าตายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสับแหล่แต่ให้รายการที่จะงัดสับหรูชูความแหล่ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเผื่อว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอเสนอคำว่าสลิดตามความหมายในพจนานุกรมนะคะหมายถึงปลาชนิดหนึ่งค่ะที่มีความเป็นแบนๆและเวลาไปทอดแล้วเนื้อเขาจะอร่อยมากค่ะแต่สลิดในที่นี้มีความหมายทางภาษาเหนือด้วยนะเจ้าแปลว่าดัดจริตแต่ในความหมายแหล่แหล่นะเจ้าก็มีความหมายเหมือนภาษาเหนือละค่ะสลิดเอาไว้ใช้ด่าเพื่อนด่าฝูงที่มีกิริยาอาการดูมีความเป็นสลิดเกินงามเพื่อให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นเรามาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันดีกว่านะคะอีน้องนี่อยากจะไปตลาดกาดเจ้าวันนี้ปี้จะไปกับน้องได้ก่อนเพราะดูปี้แต่งตัวแปลกๆอ่ะเจ้าทำไมอีน้องปี้แต่งตัวอย่างไรปี้แต่งตัวดูสลิดมากเลยเหรอน้องจ๋าใช่ปี้ดูแต่งตัวเหมือนจะไปปารากอนเลยเจ้าโอ้ตายเลยสลิดดกมากเลยเจ้าก่อนจากลากันไปนะคะตัวปี้เองก็อยากจะฝากกติสอนใจไว้อยากเด่นอยากดังลูกต้องสลิดให้สุดแล้วหยุดที่ความปังนะกะเจ้าและสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการสับแหล่แปลให้ก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางช่อง The Living Show วันเวลาก็คือ16นาฬิกาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะวันนี้ฮิปโปต้องลาไปก่อนเพราะว่ามีความจะต้องไปกินไส้อั่วกับปี้กับน้องแล้วก็มีความสลิดเล็กน้อยลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ